ัสดีค่ะทุกคนช่วงที่เราอยู่บ้านนานๆแบบนี้นะคะแอนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองหาอะไรทำหรือว่าหากิจกรรมดีๆทำนะคะเพื่อว่าเราจะได้ไม่เบื่อด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะอย่างวันนี้นะคะก็เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยค่ะแอนก็มีกิจกรรมนึงที่แอนอยากจะทำและแอนยังไม่ได้ทำนะคะนั่นก็คือการจัดดอกไม้เก็บดอกไม้ในบ้านนี่แหละค่ะอย่างแบบดอกเฟื่องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นหนึ่งดอกไม้ที่แอนชอบด้วยค่ะที่สำคัญนะคะแอนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกเหมือนกับแอนก็คือว่าไม่เคยได้อยู่บ้านนานๆเป็นเดือนแบบนี้มาก่อนนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยตายละหันทางซ้ายทีขวาทีก็เจอแต่บรรยากาศเดิมๆไปหมดนะคะแต่แอนเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าการที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวดันนานแบบนี้นะคะเราหากิจกรรมทำร่วมกันนะคะก็จะเป็นอะไรที่มีความหมายแล้วก็มีสิ่งดีๆโดยเฉพาะวันสงกรานต์นะคะเราทุกคนเนี่ยก็จะต้องส่งน้ำพระวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยค่ะแอนก็เลยคิดว่าแอนจะหาดอกไม้ไปประดับนะคะจัดเจอกันก็อธิษฐานให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะให้ร้ายๆหรือว่าโรคร้ายๆพวกนี้นะคะได้ผ่านพ้นไปค่ะต้องไปเอากรรไกรก่อนกรรไกรมาแล้วแหมต้องสีขาวหน่อยนะคะเรามีดอกสวยๆอีกหลายดอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลีลาวดีเนี่ยก็มีหลายพันด้วยนะคะมีดอกคูณด้วยเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันดีกว่าสวยมากๆเลยหลังจากที่เราเตรียมดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจัดดอกไม้ถวายพระนะคะแล้วก็ประดับวันนี้นะคะวันสงกรานต์เราก็จะต้องส่งน้ำพระกันค่ะดอกไม้วันนี้นะคะนอกจากที่เป็นดอกไม้ที่แอนตัดที่บ้านแล้วเนี่ยแอนก็ให้คุณเพ็ญนะคะซึ่งเป็นฝ่ายดูแลดอกไม้ที่บ้านเนี่ยเป็นคนไปซื้อที่ตลาดมาด้วยบางส่วนค่ะเพราะว่าก็จะได้มีผสมผสานแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดอกไม้ที่เราปลูกไว้ที่บ้านนี่แหละค่ะแล้วก็นำมาประดับแล้วตกแต่งนะคะถวายพระค่ะมาแล้วค่ะต้องแนะนำก่อนดีคุณเพ็ญแห่งทามารินของเรานะคะอันนี้ดอกไม้ที่ไปเก็บมาดอกคูณจริงๆเนี่ยก็เตรียมมาเหมือนกันนะที่ปิดของเราอะปิดอย่างนี้เราจะพูดได้ไหมไม่น่าจะได้เนาะเอาเป็นว่าปิดคนหนึ่งไม่ปิดคนหนึ่งแต่ว่าเราเป็นแบบว่าที่โปร่งโล่งนะคะอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะบางดอกไม้เนี่ยอย่างเช่นกล้วยไม้สีม่วงของเราเนี่ยที่บ้านเราก็มีเนาะใช่ไหมคะที่บ้านเราก็มีหลายสีด้วยเนาะก่อนจะจัดวันนี้นะคะเราก็มีการสอนกันมาแล้วนิดหน่อย นี่เดี๋ยวเราจะเพิ่มดอกกล้วยไม้สีม่วงเข้าไปอีกหน่อยนึงเนาะแล้วดอกไม้นี่แอนก็ชอบหมดเลยนะคะแต่อาจจะที่ชอบเป็นพิเศษนี่น่าจะเป็นลีลาวดีค่ะเนาะเขาจะแบบมีความแบบความหวานแล้วก็มีความน่ารักน่ารักดอกคูณก็ชอบนะคะเพราะว่าลีลาวดีคือก็มีหลายสีเนาะใช่ไหมอย่างนี้ก็สวยดีแบบมีหลายพันนี่ก็จะดูแบบดูเปรี้ยวดีเลยได้นะคะ
ล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดอกไม้ประดับที่เราจัดแต่งขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งน้ำพระในวันสงกรานต์ปีนี้นะคะที่ธรรมรินทร์วิลล่าของเราเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้ก็อาจจะเงียบเหงาซะหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็ได้ดูแลจัดแต่งได้ทำความสะอาดนะคะได้มีเวลาอยู่ร่วมกันเยอะมากขึ้นค่ะโดยวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะคะเราก็จะได้มีโอกาสมาส่งน้ำพระกันค่ะแล้วก็อธิษฐานจิตให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะร้อยแล้วนะคะสำหรับการจัดดอกไม้ตั้งโต๊ะส่งน้ำพระในวันนี้นะคะวันสงกรานต์ค่ะแอนก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะคะและที่สำคัญค่ะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตเรื่องร้ายๆนี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ